สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการตำรวจพบประชาชนครับผมไพโรจน์เทศนิยมนะครับพบกับผมได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับตั้งแต่เวลา 07:00 น.ถึง 08:00 น.แล้วก็ตำรวจคุณนอนดึกนะครับก็เที่ยงคืนถึง 01:00 นะครับซึ่งรายการของเราก็จะนำเสนอในรูปแบบการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือว่าข้าราชการนะครับและอีกอย่างนึงถ้าหากว่าท่านผู้ชมเนี่ยมีเรื่องราวนะครับที่อยากจะให้ทีมรายการของเราเนี่ยไปถ่ายทำรายการนะครับตามสถานที่ต่างๆก็สามารถโทรมาได้นะครับหรือว่าจะติดต่อมาได้ก็ตามที่อยู่ด้านล่างนะครับและในวันนี้นะครับผมพร้อมด้วยทีมงานเนี่ยก็ได้เดินทางมาที่อำเภอเชียงแสนนะครับด้านฝั่งนู้นที่เห็นอยู่นะครับเป็นประเทศลาวนะครับหรือสาธารณรัฐประชาชนลาวนะครับตอนนี้ก็จะย่างเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะครับที่นี่เขาก็มีการต้อนรับ AEC ในการมีการส่งประจำชาติที่เข้าสู่ร่วมประชาคมอาเซียนเนี่ยติดอยู่ไว้ด้านหลังของผมนะครับจำนวนทั้งหมดประเทศที่เข้าร่วมนะครับแล้ววันนี้นะครับผมก็จะไปพูดคุยกับท่านผู้กำกับนะครับเกี่ยวกับการทำงานของเขาที่นี่นะครับว่าเขาดูแลทุกสุขของประชาชนยังไงโดยบริเวณนี้นะครับก็เป็นติดกับชายฝั่งนะครับซึ่งถ้าข้ามฝั่งนู้นไปก็จะเป็นประเทศลาวนะครับและถ้าเลยไปอีกหน่อยก็จะเป็นสถานที่เราเรียกกันว่าสามเหลี่ยมทองคำนะครับตรงนั้นเนี่ยก็เป็นจุดแหล่งท่องเที่ยวเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันนะครับครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมก็ได้นั่งอยู่กับท่านพันตำรวจเอกมานพเสนากูลนะครับท่านเป็นผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเชียงแสนนะครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับครับวันนี้เราก็จะได้มาพูดคุยถึงเกี่ยวกับที่นี่นะครับว่ามีมาตรการในการป้องกันดูแลประชาชนอย่างไรบ้างนะครับท่านผู้กำกับครับในพื้นที่ของผู้กำกับนี่มีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะไหมครับในพื้นที่ของความรับผิดชอบของสภ.เชียงแสนนะครับมีสถานที่ท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นโบราณสถานไม่ว่าจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับอย่างเช่นพระธาตุผาเงานะครับพระธาตุจอมกิตินะครับคนจะมาเที่ยวกันค่อนข้างที่จะมีปริมาณมากนะครับอีกจุดหนึ่งก็คือที่สามเหลี่ยมทองคำนะครับจะมีประชาชนมาท่องเที่ยวส่วนมากก็จะมาเชียงรายก็จะมาที่วัดล่องขุ่นตามด้วยแม่ฟ้าหลวง
นะครับเสร็จแล้วก็จะไปแม่สายเสร็จแล้วก็จะมาเชียงแสนเชียงแสนนี่ประชากรเยอะครับเชียงแสนนี่ประชากรทั้งหมดมีประมาณ 50,000 คน 50,000 คน 50,000 คนส่วนใหญ่เขาประกอบอาชีพอะไรพลเมืองดั้งเดิมนะครับก็ประกอบอาชีพเกษตรกรรมครับตอนหลังก็มาประกอบอาชีพค้าขายกับนักท่องเที่ยวนะครับกับดูแลเกี่ยวกับเรื่องนักท่องเที่ยวเนี่ยก็เยอะครับพื้นที่ของเชียงแสนนี่ติดกับประเทศอะไรครับเพื่อนบ้านเชียงแสนนี่จะเป็นเมืองที่ติด3ประเทศนะครับ หรือที่เราเรียกว่าสามเหลี่ยมทองคำนะครับจะติดกับประเทศลาวนะครับฝั่งตรงข้ามแม่น้ำโขงก็จะเป็นประเทศลาวแล้วส่วนตรงข้ามแม่น้ำรวกนะครับก็จะเป็นประเทศพม่าครับตรงนี้เนี่ยก็ต้องมีการต้อนรับ AEC แน่นอนครับเรามีการวางมาตรการต้อนรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งจะมีปลายปี2558ต้นปี2559นะครับก็จะมีการดำเนินการกันอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับด้านภาษาไม่ว่าจะเป็นมาตรการในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมไม่ว่าจะเป็นการให้ความรู้นะครับขอความร่วมมือกับพวกโรงแรมนะครับร้านค้าต่างๆนะครับให้หามาตรการที่เหมาะสมในการที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวในด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเรามีการต้อนรับยังไงบ้างในการที่จะย่างเข้าสู่ประชาคมอาเซียนครั้งนี้มีการเตรียมตัวมีการตื่นตัวยังไงไหมครับแน่นอนนะครับทางสพของเราเนี่ยเรื่องแรกก็คือการบริการนะครับการบริการนักท่องเที่ยวเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าขึ้นมาข้างล่างนะครับเราจะมีป้ายทั้งหมดนะครับ4ภาษานะครับไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาพม่านะครับภาษาลาวอะไรต่างๆเราจะมีหมดนะครับแล้วก็การดูแลนะครับโดยเฉพาะการให้บริการไฟนะครับฟรีทั่วทั้งโรงพักนะครับนอกจากนั้นก็จะมีการตั้งนะครับกล้องวงจรปิดนะครับซึ่งสถานีได้หางบประมาณในการดำเนินการเองจำนวน5จุดนะครับจุดที่สำคัญก็คือที่แยกวงเวียน1จุดแยกหน้าสภ.1จุดแยกตรวจคนเข้าเมือง1จุดก็แยกไอ้ใบพาสทั้ง2จุดนะครับพื้นที่ของอำเภอเชียงแสนนี่ติดอยู่กับประเทศเพื่อนบ้านอยู่ถึง3ประเทศด้วยกันนะครับตรงนี้เนี่ยสถานการณ์ปัญหาอาชญากรรมเป็นยังไงครับของเรานี่เคยมีปัญหาอาชญากรรมที่ร้ายแรงและสำคัญก็คือการปล้นฆ่าลูกเรือจีน13ศพเมื่อวันที่5ตุลาคมพ.ศ. 2554หลังจากนั้นได้มีการตั้งศูนย์นะครับป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดในแม่น้ำโขงครึ่งอีกศูนย์หนึ่งหรือที่เรียกว่าศูนย์สปปค.นะครับแล้วมีกำลังนะครับจากนอกหน่วยนะฮะมาปฏิบัติการเป็นกรณีพิเศษวันละ34นายทุกวันวันละ34หลังจากเหตุการณ์10ฆ่าปล้นฆ่าลูกเรือจีน13ศพเกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็ไม่มีเหตุการณ์อาชญากรรมที่ร้ายแรงเกิดขึ้นอีกเลยนะครับนั่นก็คือบริเวณล่านน้ำครับแต่ในตัวจังในตัวอำเภอครับอำเภอเชียงแสนเนี่ยจริงๆแล้วเป็นอำเภอที่ค่อนข้างที่จะสงบนะครับสถิติอาชญากรรมอะไรต่างๆที่สำคัญเนี่ยมีค่อนข้างที่จะน้อยนะครับส่วนหนึ่งก็ของเราเนี่ยรับผิดชอบในส่วนของสพเชียงแสนรับผิดชอบ4ตำบลครับนะครับอันนี้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์ปัญหายาเสพติดสภาพแวดล้อมมันเป็นแม่น้ำหมดเลยครับนะฮะตรงนี้มีมาตรการในการป้องกันยังไงบ้างแล้วก็สถานการณ์เป็นยังไงบ้างยาเสพติดนี่เราแยกเป็น2ส่วนนะครับส่วนทางบกกับทางน้ำนะครับส่วนทางน้ำนี่เรามีหน่วยงานที่ต้องมาดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยทางน้ำดูแลปัญหาทางด้านยาเสพติดเนี่ยจำนวนหลายหน่วยงานนะไม่ว่าจะเป็นตำรวจของเราเองนะครับศูนย์สปปค.ตำรวจน้ำนะครับตชด.ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนะครับเจ้าท่าศุลกากรนะครับเราจะบูรณาการร่วมกันในการป้องกันนะครับการลำเลียงยาเสพติดมาตามแม่น้ำโขงครับซึ่งที่ผ่านมาก็ไม่ปรากฏนะครับว่ามีการลำเลียงยาเสพติดผ่านน่านน้ำโขงเข้ามาในประเทศไทยนะฮะส่วนการดูแลทางบกนะครับเราได้มีการจัดนะครับสายตรวจนะครับค่อนข้างที่จะเข้มงวดนอกจากสายตรวจปกติแล้วเรายังมีสายตรวจแบบเคลื่อนที่นะครับเพื่อตรวจยาเสพติดโดยเฉพาะนะครับซึ่งปรากฏที่ผ่านมาก็ไม่ปรากฏนะครับว่ามีการจับกลุ่มครับผมด้านหลังของท่านผู้กำกับนี่เป็นแผนที่ของที่นี่หรือว่าเป็นแผนที่
ภาพรวมทั้งหมดด้านหลังของผมนี้เป็นแผนที่ของเขตรับผิดชอบของสพเชียงแสนทั้งหมดนะครับก็จะมีให้เห็นว่าติดกับประเทศอะไรบ้างครับใช่ครับ อันนี้นะครับจะเป็นโทษนะครับครับอันนี้จะเป็นแม่น้ำโขงนะครับครับแม่น้ำโขงอันนี้จะเป็นสหภาพเมียนมาครับอันนี้จะเป็นสปป.ลาวครับอันนี้อำเภอเชียงแสนเราจะอยู่ประมาณนี้นะครับสพเชียงแสนครับสพเชียงแสนเองนี่ก็ติดกับแม่น้ำโขงติดกับแม่น้ำโขงครับแม่น้ำโขงจะมายาวเลยครับเลาะไปตามตรงนี้นะครับพอถึงสหภาพเมียนมาปุ๊บจะมีแม่น้ำอีกสายหนึ่งนะครับกั้นระหว่างไทยกับพม่าก็คือแม่น้ำรั่วนะครับในพื้นที่ที่ของสพเชียงแสนรับผิดชอบนี่มีทั้งหมดกี่ตารางกิโลเมตรครับมีทั้งหมด252ตารางกิโลเมตรนะครับที่รับผิดชอบประกอบด้วย4ตำบลครับ4ตำบล43หมู่บ้านนะครับด้านนี้จะเป็นจุดแผนที่ตั้งกล้องวงจรปิดที่ทางผู้กำกับบอกใช่ไหมครับครับกล้องวงจรปิดที่บอก5ตัวมีจุดไหนที่5ตัวนะครับก็จะมีวงเวียนนะครับครับแยกวงเวียนนะครับแล้วแยกตรวจคนเข้าเมืองนะครับแยกหน้าสภ.แยกบายพาสนะครับ ทั้ง2จุดนอกจากนั้นเนี่ยเรายังขอความร่วมมือนะครับจากประชาชนในพื้นที่นะครับส่วนไหนนะครับที่ยังไม่มีกล้อง CCTV เราก็ขอความร่วมมือนะครับให้ติดตั้งกล้อง CCTV ส่วนไหนที่มีการติดตั้งกล้อง CCTV แล้วก็จะขอความร่วมมือนะครับให้แพลนกล้องทีวี CCTV นี่ออกนอกถนนเพื่อช่วยกันนะครับป้องกันนะครับมีถึง50จุดใช่ไหมครับมีถึง50กล้องครับครับที่เราขอความร่วมมือจากประชาชนครับผมครับก็จะเป็นธนาคารร้านทองนะครับร้านสะดวกซื้อร้านสะดวกซื้อนะครับก็ร้านค้าต่างๆร้านค้านะครับแล้วบ้านของบ้านเรือนของประชาชนที่มีศักยภาพนะแล้วเป็นไงครับการติดกล้องนี่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแล้วสามารถจับกุมดำเนินคดีอะไรได้บ้างไหมตรงนี้นะครับยังไม่มีปรากฏว่ายังไม่มีเหตุยังไม่มีอะไรนะครับยังไม่มีเหตุเกิดขึ้นนะฮะเราก็แต่ว่าเราก็จะมีการประสานงานกับทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องนะครับนอกจากนี้ในงบประมาณนะครับปีงบประมาณ2557เราได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากทางแต่ละอบต.นะครับอบต.ละ 150,000 บาทในการติดตั้งกล้อง CCTV ครับต้องตรงเนี้ยตรงที่ติดเนี่ยมันมีรัศมีในการจับได้ถึงไหนครับรัศมีในการจับภาพนะครับครับประมาณ150ถึง200เมตรได้150ถึง200เมตรครับผมครับสาเหตุที่เราติด5จุดตรงนี้มันสำคัญยังไงมันเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญนะครับตรงนี้คือเส้นถนนเส้นบายพาสเส้นใหม่เนี่ยที่ทำขึ้นนะครับตรงนี้จะเป็นเส้นเข้าเมืองนะครับครับไม่ว่าเหตุการณ์อะไรต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าผู้ร้ายนะครับจะหลบหนีนะก็จะไม่พ้นตรง5จุดนะครับ5จุดนี้นะครับก็เลยมีความสำคัญที่ต้องดำเนินการติดไว้ก่อนนะครับในส่วนของอื่นก็จะมีกล้องวงจรปิดอย่างที่บอกว่ามีถึง50ตัวนะครับที่ได้รับความร่วมมือจากค่อนข้างนี้อย่าทั่วถึงนะครับครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะไปดูด้านในตัวอาคารของสถานีนะครับเมื่อกี้ทางผู้กลับบอกว่าแน่นอนครับจะย่างเข้าสู่ AC นี่ทางเจ้าที่ตำรวจก็มีการตื่นตัวเราก็มีการที่จะรองรับนะครับมีการติดป้ายประทงภาษามีการทำอะไรหลายๆอย่างนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะครับครับตรงนี้ก็เป็นด้านที่เป็นจุดบริการประชาชนนะครับครับผมซึ่งทางพุ่งกลับเนี่ยก็ได้มีการปรับปรุงพื้นที่นะครับแล้วก็ทำป้ายหลายภาษาอย่างเช่นด้านซ้ายมือของผมเนี่ยเป็นศูนย์บริการประชาชนตรงนี้มีภาษาอะไรบ้างครับเนี่ยตรงนี้ก็เป็นภาษาอังกฤษนะครับอันนี้เป็นภาษาพม่านะครับนี่เป็นภาษาไทยนะครับนี่เป็นภาษาจีนครับนี่เป็นภาษาลาวนะฮะตรงนี้มี5ประเทศครับที่ส่วนมากเราจะดูจากนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเชียงแสนก็ค่อนข้างเยอะเราก็จะมีภาษาต่างๆเนี่ยให้ได้รับรู้ว่าขึ้นมาที่สถานีตำรวจเราแล้วเนี่ยจะได้รับการบริการยังไงบ้างครับแล้วด้านภาษาตอนนี้เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไงครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเราก็มีการอบรมนะครับทั้งภาษาจีนและภาษาอังกฤษนะครับส่วนภาษาพม่านี่เราจะขอความร่วมมือจากภาคเอกชนครับก็เอาเป็นล่ามครับผมตรงนี้ก็เป็นจุดที่พอขึ้นมาปุ๊บก็จะเจออะไรนะครับแม้แต่ศูนย์เขียนคำว่าประชาสัมพันธ์เองก็ยังมีภาษา4ภาษา5ภาษาด้วยกันเขียนติดเอาไว้นะครับ
ไอ้ตัวที่คำว่า OSCC อ่ะ1300นี่มันคืออะไรครับอ๋อมันเป็นศูนย์ช่วยเหลือสังคมครับศูนย์ฮอตไลน์นะครับของที่ไหนครับของศูนย์ช่วยเหลือสังคมเลยนะครับครับผมนึกว่าเป็นของไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับผมอันนี้จะเป็นแนวทางนะครับการปฏิบัติของหน่วยงานสถานีตำรวจภูธรเชียงแสนนะครับ อันนี้เราทำขึ้นมานะครับเพื่อเราที่จะรองรับประชาคมอาเซียนส่วนหนึ่งครับไม่ว่าจะเป็นการตั้งศูนย์สปกตามนโยบายของท่านผบ.ตร.นะครับทั้งหมดนะครับทั้งหมด12ข้อครับนะฮะตรงนี้ก็จัดทำขึ้นมาครับนะครับเราจะมีรายชื่อนะครับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเป็นบอกไว้อย่างชัดเจนเป็นกิจจลักษณะครับครับจะมาพบใครอะไรยังไงรู้หมดครับตรงนี้นะครับเป็นห้องพนักงานสอบสวนนะครับที่เราได้ปรับปรุงนะครับให้มีความทันสมัยนะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์นะครับทางด้านเทคโนโลยีเครื่องคอมพิวเตอร์ครับนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกต่างๆนะครับตรงนี้อุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์นี้สามารถลิงก์กันได้หมดเลยใช่ไหมครับสามารถลิงก์กันได้ครับครับก็เป็นห้องเป็นพนักงานสอบสวนที่มีความทันสมัยและก็เพียบพร้อมนะครับผมกับที่จะมีการรองรับประชาคมอาเซียนครับผมไปดูห้องจุดควบคุม CCTV นะครับครับนะครับมี Wi-Fi พร้อมนะครับตลอด24ชั่วโมงปกติแล้วเรามี2เครื่องนะครับแต่อีกเครื่องนึงประชาชนมาใช้บริการค่อนข้างเยอะนะครับไม่มีอินเทอร์เน็ตต่อเชื่อมหรือว่าอันนี้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้เลยครับเราเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไว้ให้เลยนะฮะต้องมี Wi-Fi ทั้งครับผมอันนี้เป็นแผนนะครับแผนผังขั้นตอนนะครับในการบริการประชาชนว่าพันธสัญญานะครับว่าประชาชนเนี่ยมาติดต่อที่สภ.แล้วเนี่ยจะได้รับการบริการภายในเท่าไหร่นะครับตรงนี้เราก็ต้องทำให้ได้ตามนี้นะครับอย่างเช่นว่ามาพบพนักงานสอบสวน10นาทีลงประจำวันบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน10นาทีอะไรต่างๆตรงนี้เราก็ต้องทำตามขั้นตอนที่เราให้พันธสัญญากับประชาชนไว้เขามีการประกวดสน.ไหมว่าสถานีไปยังมีครับเชียงแสนได้ที่เท่าไหร่ก็ได้อันดับต้นๆนะครับได้อันดับต้นๆครับผมอันนี้จะเป็นห้องควบคุมนะครับห้องควบคุมไอ้กล้องนะครับ CCTV ของเราครับจะมีจุดควบคุมนะฮะตรงนี้จะเป็นจุดควบคุมห้อง CCTV ครับห้องคอนโทรลนะฮะที่บอกว่า5จุดอ่ะมันอยู่ที่ไหน5จุดที่เราใช้ในการดูครับเราจะส่วนมากเราจะลิงก์ออกมาข้างนอกนะครับครับเราจะลิงก์ออกมาแบบเรียลไทม์ให้เจ้าหน้าที่ดูนะครับส่วนหนึ่งนะครับเราได้มีการปรับปรุงนะครับปรับปรุงกล้องนะครับครับมันก็เราจะใช้ลิงก์มาดูอันนี้ใช้อันนี้หน้าโรงพักนะครับแยกตม.นะครับอีก 2-3 จุดนี้เรามีการปรับปรุงคุณภาพกล้องให้ดีขึ้นนะครับนอกจากนี้นะครับเรายังมีการติดตั้งกล้อง CCTV ภายในสถานีตำรวจของเราด้วยนะครับอันนี้ห้องควบคุมนะฮะครับอันนี้ลานจอดรถนะครับรวมถึงร้านกาแฟครับก็จะเห็นหมดจะเห็นหมดครับผมครับผมครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราก็จะไปดูการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่นี่กันนะครับว่าเขามีการทำงานแบบไหนบ้างการดูแลนักท่องเที่ยวการดูแลทุกสุขของประชาชนเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวสักครู่พบกันครับ